มันแก้วโอ้ยขาดเลยหมดสปูเลยโอ้ยหมดสปูครับโอ้ยลูกแก้วเอ้ยโอ้ยหมดสปูยาวมาอีกนะยาวไอ้ตัวยาวมาอีกเก่าคู่เลยเก่าคู่มาแล้วครับเก่าคู่โอ้ยคู่มาแล้วครับเอ๊เก่าคู่ปลาทูมาแล้วครับปลาทูมาดูน้ำดูตะกั่วครับดูตะกั่ว2เม็ดเลยน้ำแรงกันหลักร้อยพี่น้องพากันมาหนีแม่เที่ยวเก่าโอ้ยมาแล้วครับจุกจุกไม่รุดอยู่กึ่งข้างในนู่นน่ะกึ่งเลยกึ่งเก่าครับนี่ครับโอ้ยลุงแก้วของเราอย่าบ่นว่าเหนื่อยนะกลับไปเลยไม่หลับไม่นอนอ่ะโอ้ยครับนำมากดเจันมืออีกแล้วครับน้ำเช้าเลื่อนลงไปครับลูกแก้วเราอีกแล้วครับโอ้ยไหนพี่น้องเราดูหน่อยเป็นไงครับเป็นยังไงเฮ้ย ไม่ต้องเอาเรื่องนี้เดี๋ยวมันขี้ใส่ถังมันจะดำปล่อยตายเลยปล่อยเลยครับตามเหยื่อปลามามั้งครับเป็นของสวยงามครับตัวแรกของลุงแก้วเรานะครับน้ำเช้ามาก็จัดมือขอมให้เราอีกแล้วเดี๋ยวได้โดนวาซาบิเนี่ยผมว่าเนี่ย เอามาป่ะฮะเอามานะโอ้ครับนี่ครับสวยงามครับผมนะลุ้นกันต่อครับตามเหยื่อขึ้นมาครับผมนะครับ
ี่ส่วนที่ผมจะเกี่ยวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ไม่ได้นะครับนี่ครับสูตรนี้ครับนะครับเกี่ยวไปครับผมนะครับเทคนิคสีนะครับปล่อยไปเลยครับนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับครับผมตอนนี้เราก็ปล่อยสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับทีนี้ก็รอลุ้นกันนะครับผมครับเราก็จะตกปลาเล็กหน้าดินไปด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับแก้วเพิ่งจะเอาหมึกหอมขึ้นมาครับผมเมื่อกี้นะครับกับเตรียมการครับครับผมเราก็จะลอยสายเหมือนทุกครั้งนะครับเราก็จะลอยไปแล้วก็ตกเหยื่อหน้าดินไปด้วยนะครับผมส่วนผมจะเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวนะครับเมนูตอนเช้าเรากินกัน2คนกับลุงแก้วนะครับจะเป็นเมนูอะไรดีได้หมดนะครับก็คงไม่พ้นต้มยำครับผมต้มยำปลาหรือไม่ก็ปลาทอดนี่แหละครับนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูนะเดี๋ยวเราไปแก้วเอ้ยหมดลูกแก้วเอ้ยโอ้ยขาดเลยหมดสปูเลยโอ้ยหมดสปูครับโอ้ยลูกแก้วเอ้ยโอ้ยหมดสปูโอ้ยไปถึงไหนไม่รู้นะโอ้ยวิ่งไม่ทันครับวิ่งไม่ทันโอ้ยเบรกแล้วเบรกไม่ทันโอ้ยเนี่ยสายเอ็นมันสั้นเราไปเจอนักวิ่งเข้าดิโอ้ตาโอ้ยโอ้วิ่งเลยดูผมทิ้งคันเบียดครับทิ้งคันเบียดวิ่งเลยเอ้ยโอ้ยที่สายเอ็นยาวๆมากินโอ้ได้ยินเสียงก้าไม่เหลือหมดเลยครับโอ้ยตายครับนะครับเบรกไม่ทันครับผมมันไปเลยสุดแล้วพอตึงขาดเปี้ยเลยขาดยันหมดตูดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมวิ่งไปได้ยังไงวะพวดไปนู่นน่ะโอ้ยโอ้ตายฮะโอ้ยสุดยอดไม่เหลือหมดเลยนี่นะลูกแก้วต้องเอาไอ้สายเอ็นให้มันเยอะๆลอกตัวใหญ่ๆแล้วโอ้ยตัวใหญ่ทำไมไม่กินไอ้นี่วะลอกเนี่ยจะ400เมตรทำไมไม่วิ่งอ่ะเนี่ย400เมตรมาดิโอ้ยเนี่ย400เมตรน่ะมาดิโอ้ยมันไปไม่ผมหมุนเข้ามาหน่อยแล้ววัดแล้วก็หมุนเข้ามาหน่อยแล้วโอ้ยมันไปยก2ไปเลยปี๊ดเพี้ยเรียบร้อยโอ้ตายเอาไหมเป็นไงครับอ่ะนายมองมันเป็นยังไงฮะหัวล้อแบบนี้มียังไงอุ้ยไปกระชูดเลยเอาไหมครับผมเอาไหมครับโอ้ยผมทิ้งเบ็ดเลยอ่ะผมแก้วไปทันทำไมฮะโอ้ยครับผมนะครับนี่ส่วนที่ผมจะเกี่ยวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ไม่ได้นะครับนี่ครับสูตรนี้ครับนะครับเขียวไปครับผมนะครับเทคนิคสีนะครับปล่อยไปเลยครับนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับThank you.
ลุงแก้วยกระวังขานะครับสวย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 ยกขึ้นลุงแก้วนี่หันหน้ามาเฮ้ยร้องดังดังเฮ้ยสำเร็จสำเร็จข้าวกระจายครับโอ้กินข้าวกระจายเลยครับผมนะครับสำเร็จนะครับผมกินข้าวนะครับข้าวกระจายเลยยอดสุดยอดข้าวกระจายเลยครับผมโอ้ยเป็นไปได้เฮ้ยลูกเจ้าโอ้ครับผมติดตามครับผมติดตามครับครับรู้ตัวต่อไปครับขออยู่นี่ลูกๆอยู่ข้างหลังรู้ไหมเสียบอยู่ข้างหลังแล้วลอดท้องเรือมาโดนมาแล้วครับมาแล้วครับลุงแก้วดูป่าด้วยเด้อไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วนี่นี่มาแล้ว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 แกเอาตะขอไหมผมขอตะขอตะขอถอยใหญ่พลาดนะมานี่มานี่มา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 เล่นนี
วิ่งโฉบไงมันวิ่งโฉบดูติดสามทางคีมผมไปไหนไปเลยมันจะถนัดฟังไงมันจะโดนเดี๋ยวหลุดมือผมโดนลุงแก้วเลยมันโฉบยอดถือเอาลงห้องถือเอาน้ำเย็นป่ะน่ะเย็นอยู่ป่ะจะดูดิเย็นไหมเย็นเท่าวันนู้นเย็นลุงแก้วประมือนะครับผมนะครับแล้ววันนี้เราก็เอาขึ้นมาอีกแล้ว1แต้มนะครับผมนะครับครับเพิ่มมาอีก1หางนะครับผมไม่ทันครับลูกแก้วไม่ทันผมครับฟาดก่อนนะมีขาดมีหลุดเราไม่ว่ากันครับผมนะไอ้ส่วนที่ขาดก็คือขาดไปนะครับไอ้ที่หลุดก็คือหลุดไปนะครับเอาเฉพาะที่ได้ครับผมก็ยังไงก็ขอให้รับชมความสนุกสนานด้วยกันไปตลอดนะครับผมนะครับก็จะลูกแก้วเราก็จะตกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับแล้วที่เหลือเราก็จะตกปลาเล็กไปด้วยนะครับเหมือนทุกครั้งนะครับผมนะครับบรรยากาศก็อย่างนี้แหละครับ2คนก็เสียวได้นะลูกแก้วนะครับผมสุดยอดนะครับยกขึ้นหนักโว้ยเอาไปนอกเลยวางนู่นเลยโอ้ตัวด้วยเอาขันตักให้ลูกเอานั่นน่ะอันนั้นตักที่ตักน้ำออกตักปลาใส่ตะกร้าเลยโอ้เทียบข้างล่างวิ่งกระเบนหักหางออกจังตะกร้าไปเลยหักหมดแล้วมีกระเบนเยอะไหมตักไปเลยเอาตักน้ำตักอะไรไปเลยตักน้ำตักปลาไปเลยตักปลาไปเลยตักน้ำไปด้วยเดี๋ยวมันไหลมันออกเองยกขึ้นมาจับเบ้าตาดิจับเบ้าตามันนั่นล่ะยกขึ้นไปตักเลยเอาตักปลาไปเลยตักน้ำออกมาเลย
แก้วเรานะครับเมื่อคืนได้หลับได้นอนยังยังนะครับนี่ครับผลงานนะครับแก้วนะครับนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะลูกย่านะครับผมสู้สู้ครับบ้านนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย